อายุมากหรืออายุน้อยเชื่อนะครับว่าเวทีนี้นำพวกเขามาสู่ฝันเดียวกันไม้ทองคำครั้งที่8ครับสวัสดีครับผมพันเอกอัตพันธนะอัครปิยะธนันอายุ69ปีมาจากจังหวัดลำปางครับผมชื่อที่ทุกคนเรียกชื่อเล่นปูอัดครับผมปูอัดนะครับยศนำหน้านี่บอกแล้วว่าเป็นพันเอกครับผมเป็นพันเอกเป็นทหารบกเป็นนักบินทหารบกครับเป็นเอาตำแหน่งนักบินทหารบกครับโอ้โหหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วมาทำอะไรก็ไปอยู่ช่วยลูกชายที่จังหวัดลำปางครับเลี้ยงหลานด้วยครับเลี้ยงหลานด้วยนะครับและที่มาของการมาไม้ทองคำนี่คืออะไรครับอะไรเป็นแรงผลักดันก็อยากจะอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งครับผมอยากมีส่วนในการดูแลเพลงลูกทุ่งครับมาออดิชั่นกี่ครั้งถึงได้มาถึงตรงนี้ไม่เคยมาเลยครับครั้งแรกในชีวิตครับที่ขึ้นเวทีใหญ่ออกทีวีครับผมครั้งแรกก็ผ่านมาตรงนี้เลยครับก็ไม่ธรรมดานะครับปู่เพราะบางคนกว่าจะมายืนตรงนี้ได้เนี่ยเขาต้องไปออดิชั่นหลายรอบมากครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับเพลงต่อไม้ที่ตายแล้วต่อไม้ที่ตายแล้วโอ้โหของรังสีเสรีชัยเป็นเพลงที่ต้องใช้ลมใช้แรงและก็ใช้ลมท้าทายมากครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับเชิญครับต่อไม้ที่ตายแล้วครับเมื่อแรกแย้มเธอหยดไม้ท่านเฝ้าคอยเฝ้าคอยจนชื่นเธอกลับชับยามชับยิงเอ็นกิ่งไปให้คนอื่นแล้วยื่นกลับมาทำไมเมื่อยังหอมเธอก็หอมไร้ติบโรยล่วงแล้วจะให้ร้องเพลงเก่งมากนะขอบคุณมากร้องเก่งจริงๆเลยทำเป็นทำได้หมดแต่ต้องยอมรับเรื่องของเรี่ยวแรงนะคะมันอาจจะไม่เต็มที่อ่ะแค่รู้สึกแค่นั้นจริงๆมันมีลูกนาสิกซึ่งตัวรังสีเสรีชัยต้นฉบับเลยเขาก็มีลูกอย่างนี้นะแต่เขาเป็นตอนที่เขาร้องเขามีความเป็นหนุ่มไงมันจึงละเมียดมันจึงเนียนแต่คนอายุ69วันนี้พี่อัดทำได้แบบผมว่าน่าฟังนะขอบคุณมากครับจริงๆต้องขอบคุณคุณปู่นะครับปู่อัดเนาะที่ให้เกียรติกับเวทีไม้ทองคำสมกับความตั้งใจของปู่เลยก็คืออยากมีส่วนร่วมอยากมาเป็นอีกเรี่ยวแรงหนึ่งในการดูแลเพลงลูกทุ่งซึ่งถ้าตั้งจุดหมายแบบนี้ครูผมมองว่าปู่ทำสำเร็จนะครับเพราะการที่เห็นคนอายุเท่าคุณปู่แล้วก็ยังร้องเพลงยากนะฮะเพลงนี้อย่าว่าแต่คน60ขึ้นเลยหนุ่มๆก็ยังทำได้ยากครับเพราะเพลงต้องใช้พลังและก็ลูกเล่นที่พิเศษนะครับแต่ก็ร้องได้ดีเพราะเหมือนว่าทุกอย่างต้นทุนมีอยู่แล้ววันนี้อุปสรรคมีเพียงแรงนะครับแรงพอแรงเราน้อยนี่มันเลยก็เลยส่งผลต่อเรื่องอื่นก็เท่านั้นเองนะครับผ่านครับขอบคุณมากครับผ่านค่ะขอบคุณมากครับผ่านครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูแลสุขภาพเลยครับสวัสดีครับผมสุนีหรือบ่าววีมาจากสุราษฎร์ธานีบ่าววีชื่อเล่นคือบ่าววีบ่าววีครับใช่ไหมครับผมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนเดิมบุรีรัมย์ครับอยู่บุรีรัมย์ครับเดิมบุรีรัมย์แล้วไปอยู่สุราษฎร์ไปได้เมียอยู่สุราษฎร์30ปีแล้วตอนนี้อาศัยอยู่กับใครครับอยู่กับครอบครัวมีลูกกี่คน4คนครับกับเมียคนเดียวเนี่ยนะเมียคนเดียวครับมีลูก4คนลูก4คนแล้วทําอาชีพทํางานทําการอะไรครับตัดยางส่งลูกยางของเราเองหรือเป็นวัดเป็นยางผมเองโอ้มีเยอะมั้ยก็ผมได้130ไร่อ๋อแล้วเริ่มต้นร้องเพลงได้ยังไงครับเมื่อก่อนนะครับผมเคยบวชเรียนอะไรมาแล้วก็มีเทศมหาชาติมีงานทุกๆครั้งน่ะอาจารย์แกจะให้ผมขึ้นไปแหล่ให้โยมๆเขาฟังก็ประมาณสัก 7-8 ปีจนอายุผมได้18ปีพอหลังจาก
ผมศึกออกมาแล้วผมก็มาสมัครงานอยู่โรงน้ำแข็งแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่โรงงานเขาจะหยุดก็ไปประกวดร้องเพลงหลังจากนั้นก็ลาออกจากงานเข้ากรุงเทพมาอยู่กรุงเทพก็มาสมัครงานสวนอาหารมาสมัครเสิร์ฟนะครับไม่ได้เป็นนักร้องก่อนตอนแรกมาเสิร์ฟเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนักดนตรีเขามาซ้อมเพลงผมก็เลยบอกแกว่าอาจารย์ผมขอร้องเพลงหน่อยได้ไหมครับแกบอกว่าสำหรับน้องผ่านเลยมาเลยมาเลยอยากฟังเสียงดูไหนมาร้องดูสิพอร้องสดๆแกก็จับให้เป็นเลยคืนนั้นเสร็จแล้วก็แกว่าต่อไปร้องทุกคืนนะเสร็จเลยแกให้ร้องทุกคืนผมก็อยู่กับแกจนสวนอาหารเขาปิดก็ต่างคนก็ต่างไปผมก็ลงใต้มาอยู่จังหวัดสุราษฎร์ก็มาร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมเลยร้องเพลงก็มาได้เมียพอได้เมียแล้วก็มีลูกพอมีลูกก็พาลูกพาเมียมาจับจองที่อำเภอชัยยาก็เลยตั้งหลักปักฐานเลยหลังจากที่ผมมีลูกมีเต้าผมก็หยุดเลิกร้องเพลง30ปีเหตุผลที่ผมมาไม้ทองคำผมก็อยากจะมาลองดูว่าเสียงของผมจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็อยากจะมาที่สุดในชีวิตสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ได้เห็นว่าผมมาออกไม้ทองคำเว้ยวันนี้ร้องเพลงอะไรครับล้นเกล้าเผ่าไทยครับผมล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับครับผมขอดนตรีครับล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาเบื้องบาทองค์ภูมิพลอยากได้ไพร่ฟ้าชาวประชายากจนสงห่วงกังวลดังหยาดฝนชโลมพื้นลาถึงว่าป่าดงถือไพรพงทรงสู้ดันดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพารวมสุขรวมทุกข์ทุกข์และสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งพ้องขอแสงเรื่องร้องพุทธพงดังร่มโพใหญ่พระบารมีเป็นที่หรือขานนานไกลข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเนื้อยิ่งสิ่งใดเนื้อดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นขวัญมิ่งพักพิงยามทุกข์ไทยมีชาวไทยแห่งหวงยิ่งกว่าดวงชีวีแม้นใครคิดย่ำยีตายฝ่าธุลีขอเพลียชีพแท้พี่บาวีครับพี่เก๋าอ่ะคือเก๋าอ่ะวิธีการร้องคือคนรุ่นนี้ร้องเพลงสายันสัญญาเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ค่อยถูกต้องนักในความรู้สึกของฐานะผมเป็นคนฟังกันละกันและสิ่งที่ผมอึดอัดบางประโยคก็คือลุ้นเหมือนพี่ร้องไปเหมือนจะลืมเนื้อ
เหมือนนึกเนื้อหายไปเดดแอร์แบบเลย์แบ็กภาษาเพลงคือเหมือนจะช้าเท่านั้นเองฮะแต่พี่มีความเก๋ามีความเป็นธรรมชาติทำให้น่าฟังขอบคุณครับที่มาครับพี่วีร้องเพลงเก่งมากนะคะส่วนมากคนที่มาประกวดรายการของเรามีหลายคนที่กรรมการเฝ้าบอกว่าให้เปิดปากให้ร้องเพลงแล้วเปิดปากไม่ค่อยเปิดปากกันแต่พี่วีเป็นคนแรกที่สุอาจจะขอให้หุบปากบ้างเปิดเยอะเกินแต่ร้องเต็มที่ดีค่ะเต็มที่ดีสุดแซวเล่นนะนะคะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยทุกอย่างธรรมชาติพี่เป็นแบบนั้นนะคะวันนี้การร้องสุมิติเลยเอาไว้ไปเจอคนอื่นเนี่ยวัดกันที่เสียงแหละว่าความไพเราะมนต์เสน่ห์ในเสียงใครจะเหนือกว่ากันแค่นั้นแหละโชคดีค่ะจิบาวีนี่ต้องยอมร้องเก่งมากครับผมว่าในวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งที่ทุกคนรู้สึกกับเพลงลูกทุ่งตลอดมาเนี่ยวิธีการร้องแบบพี่บาวีเนี่ยก็คือถูกต้องที่สุดแหละเสียงมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งอารมณ์เพลงก็เทเต็มที่พลังก็ดีไม่มีตกเลยนะฮะแล้วก็เก็บรายละเอียดของเพลงได้ดีวันนี้ล้นเกล้าเผ่าไทยในเวอร์ชั่นของพี่บ่าววีนี่ถือว่ามาครบในรูปแบบของเทคนิคการร้องส่วนคนฟังจะชอบไม่ชอบน่าจะอยู่ที่ต้นทุนเสียงของพี่บ่าววีแล้วล่ะว่าเสียงแบบนี้เขาชอบไหมหรือถ้าวันหนึ่งต้องนำไปเทียบเคียงกับเสียงคนอื่นเนี่ยมันสิมวลสู่เขาบอก็แค่นั้นเองนะฮะแต่ในแง่ของวิธีการวันนี้กับเพลงนี้นะเก่งมากครับผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับพี่ทำได้แล้วดีใจมากที่ได้สามบ้านบางทีเที่ยวหน้าอาจจะได้มาอีกไม้ทองคำในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขสนุกสนานไปกับพวกเราชาวไม้ทองคำนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อไข่มุกเฟนซินีพลประเสริฐค่ะมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะแล้วเคยไปประกวดที่ไหนไหมคะก็ตอนเด็กๆก็จะมีประกวดรายการชิงช้าสวรรค์ค่ะจำไม่ได้แล้วโรงเรียนห้วยต้อนค่ะห้วยต้อนชัยภูมิอ๋อห้วยต้อนใช่ค่ะเมื่อไม่มีเขาฉันเหงาสุดพันระนาแต่มีเขามาอุราฉันยิ่งเศร้าใหญ่ร้องเพลงเก่งอยู่แล้วเนาะเป็นถือว่าเป็นมืออาชีพแล้วทุกอย่างก็ลงตัวสิ่งที่หนูทำทุกอย่างมันถูกต้องหมดแล้วหากันมาตั้งโดนบ่คิดรู้ตอนน้องแน่บ่อายเคียดทิ่มปานขี้ไก่จบง่ายแท้น้องปลอบโลกเปลี่ยวได้ให้หายวังเวงชะลมเสียงเพลงไปบนโลกกลอนบีมเป็นเด็กที่น่ารักมากนะลูกมีต้นทุนทุกอย่างครบองค์ประกอบที่จะเป็นนักร้องลูกทุ่งภาคกลางได้อย่างดีๆไทยธนาวุฒิถ้ามันถึงถ้านอนมุ้งสีหูข้าพูดเองมึงกูฟังดูก็ตรงหนักหนาไหนๆวันนี้มาร้องแล้วฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการหน่อยไหมครับเอาได้ครับครูสลาให้ผ่านไหมครับจริงๆตั้งใจว่าจะบอกว่าไม่ผ่านครับแต่พอฟังจบแล้วมันต้องผ่านต้องผ่าน